ข้อห้า1 ลบ 7ไอส่วนด้วย4 บวก 3ไอลบ2 ลบ 5ไอส่วนด้วยไอฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคอนจูเกตใครคอนจูเกตมันไปเลยปุ๊บ4 ลบ 3ไอ4 ลบ 3ไอสองลบห้าไอส่วนไอก็คือคูณไอคูณไอนะคะอันนี้ก็จะเป็น414 ลบ 3ไอ7428ไอเป็นบวก7321คูณลบ1กลายเป็นลบนะคะอันนี้จะกลายเป็นหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณเข้าไปคูณลบไอเข้าไปเลยดีกว่าเนาะหรือว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าลบเขียนไว้นี่กลายเป็น2 ไอ ลบ 5 ไอ กำลัง 2 5 ไอ กำลัง 2ก็กลายเป็นบวกปึ๊บอันนี้คือไอ กำลัง 2ก็ได้-1ใช่ป่ะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบวก4 ลบ 3 ไอ ลบ 28 ไอ ลบ 21อันนี้เป็นบวก2 ไอ บวก 5ละส่วนตัวนี้เป็น25ใช่ไหมคะอะไรรวมได้เรารวมไปก่อน2 ตัวนี้รวมกันได้นะคะลบ 17 ลบ 31นะคะแล้วก็ i ส่วนด้วย25ใช่ไหมพี่เขียนส่วนรวมแล้วกัน25อันนี้คูณ25ไป25 250 i 25 525นะคะเราก็รวมไปอะไรรวมได้เราก็รวมนี่ตัวนี้กับตัวนี้รวมได้นะคะ125 ลบไป 17ก็เหลือ108นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวก19ไอส่วน25เวลาเราเขียน a ในรูปเวลาเราเขียนในรูป a บวก b i ก็จะเป็น108ส่วน25บวก19ไอส่วนด้วย25มาดูที่ข้อ6นะคะ3ส่วนด้วย1บวก i ลบ4ส่วนด้วย4ลบ2 i แล้วก็บวก2ส่วนด้วย1ลบ i นี่ก็คอนจูเกตเลยนะคะ3 1บวก i ก็ต้องคูณด้วย1ลบ i อันนี้1ลบ i 4ตัวนี้ตัดทอนหน่อยดีไหมเราตัดก็2 1 2ใช่ไหมคะ2 2 4 2 2 4ฉะนั้นพี่จะคูณ2บวก i 2บวก i ปึ๊บอันนี้จะเป็น2ส่วนด้วย1ลบ i ก็จะเป็น1บวก i 1บวก i โอเค313 ลบ 3ไอตัวนี้จะเป็น1 บวก 1ลบ4บวก2ไอส่วนด้วย2 2 4บวก1แล้วก็จะเป็น2บวก2ไอส่วนด้วย1บวก1โอเคไหมคะฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วน2 3ลบ3ไอลบ4บวก2ไอส่วน5นะคะอันนี้จะเป็น2บวก2ไอส่วน2 2อันนี้รวมกันก่อนรวมได้เลย3กับ2เนี่ยเป็น5ตัวนี้เป็นลบไอส่วน2ลบ4บวก2ไอส่วน5การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมเราก็คูณไขว้ไป5 5 25 5 1 5ไอลบคูณลบ2เข้าไปเลย428ลบ4ไอส่วนด้วย5 210นะคะอันนี้ก็จะเป็น17ลบ9ไอส่วนด้วย10ฉะนั้นเวลาเขียนในรูป a บวก b i ก็จะกลายเป็น17ส่วน10กับ9ส่วน10ไอนะคะข้อ71ลบ i ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย1ลบ i ยกกำลัง3นี่จะเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2ส่วนด้วย1ลบ i ยกกำลัง3เป็นลบ i
อันนี้ก็จะกลายเป็นเนี่ยตัดกันลบ 2i ส่วนด้วย1ลบก็กลายเป็นบวกใช่ป่ะบวก i คราวนี้เราต้องคูณคอนจูเกต1ลบ i 1ลบ i ลบ 2i บวก 2i ยกกำลัง2ส่วนด้วยหน้าบวกหลังปึ๊บปึ๊บอันนี้ต้องหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2นะคะลบ 2i ลบ2ส่วนด้วย2ตัดได้เลยลบ i ลบ1ถูกไหมเวลาเขียนในรูป a บวก b i ก็จะเป็นลบ1ลบ i เรียบร้อยเรามาดูข้อ8นะคะ1บวก i ส่วนด้วย1บวก i ส่วนด้วย1บวก i ส่วนด้วย1บวก i โอเคค่อยๆทำทีละตัวนะคะพี่ยกชุดนี้ทำก่อนละกันนะคะจะกลายเป็น1บวก i คูณคอนจูเกตก็คือ1ลบ i ใช่ไหมคะ1บวก i คูณด้วย1ลบ i ตรงนี้ก็จะได้1 i คูณ1ได้ i ลบตัวนี้ใช่ไหมคะ i ยกกำลัง2 i ยกกำลัง2ก็คือเท่าไหร่เอ่ยลบ1ใช่ปะลบ1ก็กลายเป็นบวก1ถูกไหมคะแล้วก็ส่วนกับหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2อันนี้ก็คูณไขว้ขึ้นไปกลายเป็น2นะคะอันนี้ก็จะเป็น i บวก1ส่วนด้วย2ก็จะเป็น3บวก i ส่วน2โอเคพอเป็น3บวก i ส่วน2เราก็ทำต่อจากตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น1บวกกับ i ส่วนด้วยตัวนี้นะคะ3บวก i ส่วน2ใช่ไหมก็ตวัดขึ้นไปตรงนี้นะคะเราก็คูณคอนจูเกตก็จะได้1บวก 6i ลบ2 i กำลัง2ก็กลายเป็นบวกอันนี้ก็จะกลายเป็น9บวก1ก็เป็น10อันนี้ก็จะเป็น10นะคะแล้วก็บวก 6i บวก2ส่วนด้วย10ฉะนั้นเป็น12บวก 6i ส่วน10ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ6บวก 3i ส่วนด้วย5ขั้นตอนสุดท้ายละนะคะหนึ่งบวก i 5ขึ้นมาเลยอันนี้เป็น6บวก 3i คอนจูเกต6ลบ 3i 6ลบ 3i นะคะก็จะได้เป็น1บวก6 5 30 i ลบ15 i กำลัง2กลายเป็นบวกปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้วย66 36บวก9ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกกันนะคะ45ขึ้นไปคูณตรงนี้เป็น45 30i บวก15ส่วนด้วย45อันนี้ก็จะกลายเป็น60บวก 30i ส่วนด้วย45งั้นเอาแม่15ตัด15 4 60 15 2 30 15 3 45นะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ